ครูวิชิตนอกจากที่จะมีความสามารถในเรื่องของการบรรเลงคลาริเน็ตที่ใครๆได้รู้จักกันแล้วเนี่ยนะครับจริงๆแล้วท่านมีความสามารถในเรื่องแซกโซโฟนด้วยพูดถึงแซกโซโฟนแล้วต้องพูดถึงเพื่อนรักของท่านเป็นศิลปินแห่งชาติเหมือนกันครับวัยพศเพชรสุพรรณใครเคยจำบทเพลงพิเศษของเดือนมิถุนายนได้บ้างเอ่ย21มิถุนาวัยพศลาบวชนะครับคุณครูครับถึงคุณครูจะไม่เดี่ยวเต็มเพลงเนี่ยแต่ว่าเราเชื่อว่าคุณครูเจิมบทเพลงแซกโซโฟนก่อนหน้าที่เราจะไปอุ่นนะไปเต็มกันกับแซกโซโฟนได้ยังขอให้ครูอยากจะรบกวนครูช่วยเกริ่นแซกโซโฟนวัยพศลาบวชสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราหลังจากนั้นคุณครูจะมานั่งฟังทายาทความรู้ของท่านบรรเลงแซกโซโฟนเต็มๆนะครับก็ผมให้เป่ามาเป็น10ปีนั่นแหละสอนเฉยๆให้เป่าอะไรเพลงเกริ่นให้ฟังว่าสำเนียงแซกโซโฟนที่เป็นสำเนียงไทยเนี่ยมันเป็นยังไงสมนึกไปไหนก็สมนึกนั่นแหละครับไปพดครับดูอยู่แถวซอยบุตรขาสวรรค์ครับต้องมีเมียร้องมาด้วยแล้วจะได้เก่งขึ้นมาหน่อยก็ยังดีครูอร่อยเดียวก็พอนะครับบอกว่าห้ามเป่าเอาในเอาไม่ต้องเต็มเพลงนะครูยาดมยาลมยาหมอพร้อมนะฮะหมอนวดพร้อมครับดูจริงครูมีเครื่องหลายอันนะครับผมบอกว่าครูเอาคลาริเน็ตมาด้วยนะครูเอาแซกโซโฟนมาด้วยนะครูไม่เอามาครับกลัวลูกศิษย์ขโมยหมดไม่เป็นไรครูแซกแล้วไม่ต้องนั่งครูโดนเลยครับเอาฟังแซกครูครับครูจบเพลงใช่ไหมครับครูครับเอาทางโน้นเอาตุบๆหน่อยที่จะเอากังคอมชุดกระทาหน่อยนะครับครูเจิมครับลองเสร็จแล้วขายเลยนะครับครูตัวนี้200,000ถ้าของทหารนั่นรั่วหมดอ่ะของทหารนั่นรั่วหมดไม่มีอันนี้ของโรงเรียนสาธิตผมไม่เป็นไรผมอยู่นอกราชการแล้วฮะไม่ต้องร้องเดียวเลยเดียวเลยครูMitunaa